สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับผมนัทโยคนเดิมนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาแนะนำเกมใหม่ๆน่าเล่นของเดือนมีนาคม2559ที่ผ่านมาอีกแล้วนะครับในเดือนนี้ก็ถือว่ามีเกมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับส่วนจะมีเกมอะไรบ้างเป็นเกมแนวไหนก็ตามไปดูกันเลยครับสำหรับเกมแรกในวันนี้นะครับก็จะมีชื่อเกมว่า Clash Royale นะครับเป็นเกมใหม่จากค่าย Supercell หรือจากทีมผู้สร้าง Cat of Clan นะครับเกมที่โกยรายได้จากทั่วโลกไปมากมายมหาศาลครับแล้วก็เกมนี้ก็มีวี่แววว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะโอเคเกมนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันจะเป็นแนวเหมือนแนว Tower Defense รูปแบบใหม่ก็มีจุดเด่นคือการแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นแบบ Real Time นะครับว่ายง่ายก็คือวัดกันที่กลยุทธ์และกลืนของผู้เล่นแต่ละคนนะครับแบบเต็มๆเลยผมให้ 70% เลยส่วนอีก 30% ก็ขึ้นอยู่กับการ์ดของเรานะครับและการจัดทีมของเราเองก็ใครที่ชอบเกมแนววางแผนใช้กลยุทธ์ใช้เกินเยอะๆแข่งกับผู้เล่นคนอื่นนะครับคิดว่าตัวเองเจ๋งลองโหลดเกมนี้มาเล่นดูครับเราจะรู้ว่าความหัวร้อนมีอยู่จริงนะต่อมาเกมที่2นะครับจะมีชื่อเกมว่า Monster Sweeper นะครับเกมนี้ถ้าหาใน Google Play ของผมเจอเป็นรถถังประจันบานนะอันนี้ก็จะเป็นเกมแนว Shooting RPG ที่เราจะต้องจู่โจมและกวาดล้างศัตรูให้สิ้นซากนะครับก่อนที่มันมาโจมตีเราจนเลือดเราหมดนะครับจุดเด่นของเกมนี้ก็คือจะมีตัวละครให้เลือกเล่นมากมายตัวละครแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปนะครับก็เป็นเกมแนวชูตติ้งที่เล่นง่ายๆน่ารักนะครับเล่นเพลินๆฆ่าเวลาได้ดีเกมนึงเลยครับลองมาเล่นดูฮะต่อมาเกมที่3นะครับจะมีชื่อเกมว่า War Saga หรือชื่อภาษาไทยนะครับว่ามหาสงครามมุ้งมิ้งตัวเกมก็จะเป็นแนววางแผนตีเมืองครับคล้ายๆ Cat of Clan นั่นแหละเราก็จะต้องคอยจัดกองทัพอัปเกรดทหารและเหล่าแม่ทัพของเรานะครับแล้วก็ไปตีเมืองกับบ้านเพื่อปล้นชิงทรัพยากรของผู้เล่นคนอื่นมาอัปเกรดทัพเรานะครับจุดเด่นก็คือภาพกราฟิกของตัวละครเนี่ยครับจะน่ารักมุ้งมิ้งสมชื่อเกมนะครับแล้วตัวละครต่างๆก็จะเป็นเหมือนเอามาจากเรื่องสามก๊กนะครับมีพวกกวนอูอะไรพวกนี้เต็มไปหมดครับเตียวเซียนใครที่ชอบแนววางแผนตีเมืองอะไรอย่างนี้ก็ลองหลบเล่นกันดูครับเพลินๆต่อมาเกมที่4นะครับก็เป็นเกมเบาๆเล่นง่ายๆใช้เล่นฆ่าเวลาได้ดีนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Basketball Star ก็จะเป็นการแข่งกันดวลบาสเกตบอลกับผู้เล่นคนอื่นแบบเรียลไทม์นั่นเองครับมีแข่งกันชุดทำคะแนนแข่งกันยังไงดวลกันตัวต่อตัวเพื่อทำคะแนนนะครับรวมๆแล้วถือว่าสนุกเลยใช้เล่นฆ่าเวลาระหว่างรอดูหนังรอนู่นนี่ได้ดีเลยครับที่ชอบแนวนี้ลองลองเล่นดูครับต่อมาเกมที่5นะครับจะมีชื่อเกมว่า Dark Souls เกมแนวแอคชั่นที่มีมุมมองรูปแบบการเล่นเป็นแบบ Side Scrolling Hack and Slash RPG นะครับชื่อจะยาวไปไหนจริงๆแล้วมันก็คือเป็นแนวต่อสู้นะครับกดใช้สกิลอะไรไปเรื่อยๆแต่ว่ามุมมองจะเป็นแนว 2D ก็คือไปได้แค่ซ้ายกับขวานั่นเองครับภาพกราฟิกเกมนี้ก็จะดูเรียบๆ Dark ตัวละครและศัตรูทั้งหมดก็จะเป็นเหมือนเงาดำๆนะครับไม่มีรายละเอียดอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเห็นแบบนี้ตัวเกมถือว่าทำระบบออกมาได้ดีมากเลยครับมีอัพสกิลให้อัพสู้อะไรอย่างนี้ในที่ได้ลองแล้วบอกเลยว่าใช้ได้เลยครับดีกว่าที่คาดเอาไว้เยอะลองมาเล่นดูครับเกมนี้สนุกจริงๆต่อมาเกมที่6นะครับจะมีชื่อเกมว่า Legacy Questก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG เกมใหม่จากค่าย Nexon นะครับก็เกมนี้จะมาพร้อมกับกราฟิกแนวแบบเรโทรย้อนยุคหน่อยๆนะครับคือจะเป็นแบบ3มิติแต่ว่าเป็นเหลี่ยมๆสไตล์โพลีกอนนะครับทั้งฉากทั้งตัวละครนั่นเองตัวเกมก็จะเป็นแนวลุยๆให้เราควบคุมตัวละครต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่ผมเห็นตอนนี้จะมีให้เล่น3อาชีพคือนักรบนักเวทและนักธนูครบสูตรเลยของเกมแนวนี้ระบบเกมถือว่าทำได้ดีครับใครชอบแนวแอคชั่น RPG ก็เป็นอีกเกมที่อยากให้ลองครับสำหรับเกมที่7นะครับก็จะมีชื่อเกมว่า Mystic Kingdom เกมใหม่จากค่าย Netmarble นะครับตัวเกมก็จะเป็นแนว RPG ที่ให้เราวางแผนจัดทีมเพื่อต่อสู้กับศัตรูอีกแล้วมีตัวละครให้เลือกเล่นมากมายนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยงามน่ารักใช้ได้เลยจุดเด่นของเกมนี้คือเป็นเกมแนววางแผนที่เล่นง่ายๆครับแล้วก็มีคอนเทนต์ให้เล่นหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการไปปล้นเสบียงชิงปราสาทPVP DQ War นะครับและอื่นๆอีกมากมายเลยนะก็ลองหลบเล่นกันดูครับต่อมานะครับเกมที่8ก็จะมีชื่อเกมว่า Summon Force จะเป็นเกมแนว RPG ที่ให้เรารับบทเป็นเหมือนซัมมอนเนอร์อีกแล้วครับ
โดยเราจะต้องซัมมอนมอนสเตอร์ออกมาต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามก็นอกจากเนื้อเรื่องทั่วไปก็จะมีคอนเทนต์มากมายนะครับอารีนาคิววอร์หรือการแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นอะไรต่างๆนะครับอีเวนต์กิจกรรมมากมายเลยจุดเด่นของเกมก็คือจะมีตัวละครให้เลือกเล่นเยอะเหมือนกันครับเยอะพอสมควรเลยแต่ว่าจุดอ่อนเกมนี้คือเรื่องระบบเทพทูครับผมว่าใครเติมเยอะน่าจะโหดมากนะฮะแต่ว่าทำให้ซีเรียสอะไรหรือเล่นชิลๆสบายๆผมว่าก็โอเคในระดับนึงเลยนะเป็นเกมที่เอามอนมาต่อสู้กันแล้วแบบเจ๋งดีนะก็ลองไปกันดูครับต่อมานะครับเกมที่9ก็คือเกม Pocket Maple Story Southeast Asia นะครับหรือ Maple Story ฉบับย่อส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยเลยนะฮะเป็นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับตัวเกมก็จะมาพร้อมกับกราฟิกออกแนวน่ารักน่าชังที่เราคุ้นตากันดีนะครับแต่ว่าภาคนี้ก็จะเป็นแบบว่าย่อส่วนลงมาไม่เต็มเหมือนในที่เราเคยเล่นออนไลน์นะครับก็จะมีตัวละครให้เลือกเล่นได้5อาชีพคือ Demon Slayer Angelic Buster Dual Blade แล้วก็ Mechanic แล้วก็ใครเจอนะครับซึ่งแต่ละตัวทำอะไรได้ก็ต้องไปลองดูเองครับผมลองไปแค่ Mechanic เป็นมือปืนขี่หุ่นยนต์นะครับความสนุกของเกมนี้ก็คือเราสามารถร่วมเล่นไปพร้อมกับผู้เล่นคนอื่นๆนะครับกับเพื่อนของเราพาไปลงแดนเจี้ยนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยแบบเดียวทามนั่นเองครับแน่นอนว่ายังสามารถตกแต่งตัวละครด้วยการใส่ชุดแฟชั่นมากมายเหมือนเดิมเลยฮะใครที่ชอบเมเปิลก็ลองโหลดมาเล่นดูครับต่อมานะครับเกมที่10ของเราในวันนี้ก็จะมีชื่อเกมว่า Deck Hero เป็นแนวการ์ดเกมครับจริงๆแล้วเกมนี้ก็ปล่อยออกมาให้เล่นตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วแต่ว่าเพิ่งมีอัปเดตเวอร์ชันภาษาไทยเข้ามาให้เราเล่นกันนะครับก็เป็นแนวการ์ดนะครับจัดเด็กเอาไปต่อสู้กับคนอื่นนะฮะใครชอบแนวการ์ดก็ลองโหลดมาเล่นดูครับมีภาษาไทยแล้วน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะและสุดท้ายนะครับแถมให้อีกเกมนึงเกมที่11เกมนี้มีชื่อว่า Hearthstone นะครับเกมดังจากค่ายวิซาร์ดอันนี้เพื่อนๆก็คงจะบ่นว่าเฮ้ยมันออกมาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งเอามาแนะนำก็เหมือนข้างบนเลยครับเกมนี้เพิ่งปล่อยอัปเดตเวอร์ชันภาษาไทยมาเมื่อไม่นานมานี้นะส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้ลองครับแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนที่ลองเล่นเกมนี้เขาบอกว่าสนุกผมก็เลยเอามาทิ้งท้ายมาฝากให้เพื่อนๆลองนะครับส่วนผมก็อาจจะลองในเร็วๆนี้ครับตอนนี้มีคิวเล่นเกมเยอะมากขอให้เพื่อนๆไปลองมาให้ผมก่อนละกันแล้วมาสนุกกันโอเคครับและนี่ก็คือ10เกมมือถือน่าเล่นประจำเดือนมีนาคม2559ที่ผ่านมานี้ครับเอ้ยไม่สิ11เกมนะครับใครที่ชอบเกมไหนก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครับมีให้เลือกหลากหลายแนวพอสมควรเลยนะฮะสุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบและอยากจะให้มาแนะนำเกมแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดSubscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆจากผมได้ที่ YouTube Channel Mobile Looper ที่กำลังขึ้นอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ